คะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tarot พลังงานบวกมาให้อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเซต12ราศีสำหรับคลิปนี้นะก็เป็นพลังงานของชาวพิจิกนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับพิจิกไม่ว่าจะเป็นราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์พิจิกมาดูคลิปนี้ได้แล้วก็รวมถึงชาวสองนะคะชาวสองพิจิกมาแอบสองอะไรเงี้ยก็มาดูได้นะคะก็มารับพลังงานบวกกันเยอะๆอันนี้เป็นคลิปของช่วงพลังงานพฤษภาคมไข่ทำคลิปแต่ละเดือนให้รอบชนรอบกันไปเรื่อยๆแล้วก็มีคลิปแรนดอมด้วยนะคะก็คือพลังงานทุกอย่างตรงนี้ในช่องเป็นพลังงานที่ไม่ได้เจาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นเปิดใจให้กว้างมารับพลังงานบวกกันเยอะๆนะคะถ้าใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวอันนั้นเป็นการที่ทักมาจองคิวดูดวงเป็นพลังงานของคุณเป็นการเจาะดูดวงส่วนตัวอันนั้นก็จองได้ทักมาได้นะคะก็ไขรับจองคิวอยู่เรื่อยๆแต่ว่าช่วงที่มีน้องหรือช่วงที่เลี้ยงลูกแบบเนี้ยก็จะไม่ได้รับแบบทีหรือเยอะเหมือนสมัยก่อนที่รับได้เยอะมากๆนะคะก็ใครที่อยากจะแบบมาดูในช่วงนี้ก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะทีนี้มาดูกันว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวพิจิกพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาดูกันทางฝั่งชาวพิจิกพลังงานไพ่นางฟ้าจะขึ้นอะไรบ้างเนาะพลังงานมีไพ่นี้ชาวพิจิกนะคะในคลิปนี้เป็นพลังงานของพิจิกบางท่านในคลิปนี้ที่เขาเรียกว่ามีไพ่นี้โดยตรง getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other your bond deepens คือเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นพลังงานของการที่ไพ่นี้ต้องการให้พลังงานความรักของพิจิกบางท่านมีการเรียนรู้อะไรบางอย่างกับใครให้มากขึ้นเปิดเผยพลังงานของความเป็นตัวเองที่ลึกซึ้งต่อกันหรือเป็นเขาเรียกว่าเรียนรู้กันให้ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมหรือบางคนอาจจะมีสถานการณ์แบบนี้อยู่ที่แบบว่ากำลัง getting to know กับใครอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีพลังงานในลักษณะที่ว่าเป็นพลังงานนี้ด้วยพลังงานในกองไพ่มี energy แบบนี้ด้วย reconciliation เป็น someone from your past is returning to your life คืออาจจะเป็นพิจิกบางท่านที่มีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับคนที่เป็น past กันตรงนี้หรือเป็นคนที่มีคล้ายๆกับว่า past ที่เนี้ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอดีตที่แบบว่าเป็นอดีตนานมากหรืออะไรก็ตามที่เป็นลักษณะเก่าอาจจะเป็นคู่บางคู่ที่แบบว่ามีอะไรบางอย่างที่พยายามที่จะปรับจูนกันให้ได้หรือเรียนรู้และเข้าใจกันให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นความประนีประนอมเป็นการที่เข้าใจกันและกันให้มากขึ้นสำหรับคู่รักหรือความรักของพิจิกบางท่านตรงนี้ที่ลิงก์กันกับ energy ของไพ่แบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูซิว่าพลังงานตรงนี้เนี่ย energy ของไพ่หลักตรงนี้พลังงานพิจิกไพ่หลักตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะพอดูพลังงานenergy ภาพรวมของพวกคุณนะคะชาวพิจิกพลังงานเป็นยังไงบ้างนะชาวพิจิกความรักความสัมพันธ์พลังงานเป็นยังไงบ้างชาวพิจิกพลังงานพื้นของชาวพิจิกตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะงานความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกพลังงานความรักความสัมพันธ์ของพิจิกเป็นยังไงบ้างพลังงานตรงนี้มีไพ่ใหญ่อยู่2ใบในเซตแรกนี้ด้วยอ่ะโอเคทีนี้พลังงานมีตรงนี้นะคะเป็น energy ที่เป็นคิงถือไม้เท้าตรงเนี้ยใครจะบอกว่าเป็น energy ที่หมายถึงเป็นตัวเป็นพิจิกบางคนที่ลิงก์กันกับไพ่นี้ก็ได้คือเช่นคุณเป็นคนที่มีความที่แบบว่ามีเสน่ห์บางอย่างในตัวเองหรืออีกในนึงคืออาจจะเป็นคนที่แบบมีความที่มีความเก่งงานมีความแบบรอบรู้กับอะไรบางอย่างหรือเป็นคนที่มีสกิลอะไรบางอย่างในชีวิตของตัวเองเป็นคนเก่งคนนึงหรือเป็นคนที่มีความสามารถคนนึงสำหรับพิจิกที่ลิงก์กันกับในคลิปนี้แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าพลังงานในชีวิตที่เกี่ยวกับในพลังงานที่เกี่ยวกับงานอะหรือสิ่งที่ตัวเองถนัดหรืออะไรแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะมีพลังงานที่ดีด้วยนะคะมี energy ที่ดีอยู่ตรงนี้แล้วก็จะบอกว่าพลังงานในลักษณะของไพ่เนี้ยเป็น energy ที่แบบว่ามีไหวพริบบางอย่างหรือเป็นคนที่แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีหรือเก่งเขาเรียกว่าไพ่มันมีลักษณะเหมือนจิ้งจกหรือกิ้งก่าที่เป็นแบบสีตรงเนี้ยมันเหมือนคล้ายๆกับว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างได้โดยที่ว่าตั้งรับได้หรือเป็นอะไรที่
มีการแบบว่าอิมโพรไวส์ได้ดีหรือเอาตัวรอดได้กับสถานการณ์บางอย่างไม่ว่าจะเป็นความรักหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นๆเรื่องงานเรื่องอื่นๆอะไรแบบนี้นะคะเรื่องแบบในชีวิตส่วนตัวพลังงานตรงนี้อย่างที่บอกเลยก็คือมันมีไพ่ลักษณะนี้ด้วยอ่ะเมจิเชียนเนี่ยมันคือคนที่เก่งคนที่มีความสามารถคนที่มีสกิลหรือคนที่บางทีอาจจะเป็นพิจิกบางท่านที่กำลังมองหาอะไรบางอย่างที่แบบทำมากกว่า1อย่างก็ได้ในช่วงพลังงาน energy ในช่วงใกล้ๆไพ่แบบในคลิปวันนี้นะคะเป็นพลังงานลักษณะนี้ได้ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นอีกในนึงที่หมายถึงพิจิกบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับใครบางคนที่มีความเก่งกาจบางอย่างคุณอาจจะคบกับใครหรือดีลกับใครหรือเป็นคนที่แบบว่าในเรื่องของ relationship กับใครบางคนที่เกี่ยวกับคนเก่งๆหรือคนที่มีสกิลหรือความสามารถบางอย่างทีนี้พลังงานตอนนี้มันมี energy ของบางท่านตรงนี้ที่มีลักษณะนี้ด้วยเป็นแฮงแมนเป็นความรักของพิจิกบางคนที่พลังงานบางอย่างยังเป็นช่วงเวลาที่มันแบบว่าenergy ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่เรื่องของความรักสำหรับพิจิกบางท่านตรงนี้ที่ลิงก์กันกับไพ่นี้เพราะว่าไพ่นี้เป็นพลังงานลักษณะของ energy ที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบว่าสถานการณ์ความรักที่ยังแบบยังสตรักกลิ้งกับบางอย่างยังมีพลังงานที่ไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีมากในความรักหรือเป็นช่วงจังหวะติดขัดกับอะไรบางอย่างอยู่สำหรับพิจิกบางท่านตรงนี้แล้วก็มีบางท่านตรงนี้ที่เกี่ยวกับในเรื่องของงานเงินอะไรแบบนี้ด้วยใครจะบอกว่าพิจิกบางท่านตรงนี้ในช่วงหน้าไพ่แบบนี้โดยเฉพาะไพ่ที่เป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วเป็นการดูดวงโดยรวมทั่วไปไพ่แบบนี้อีกในนึงมันเป็นไพ่ที่หมายถึงว่าให้กอดงานไว้นะให้กอดงานไว้ให้ดีหรือโฟกัสเรื่องงานกับเรื่องเงินให้มากก่อนเลยด้วยนะคะในแบบนี้แล้วก็มันจะมีพลังงานของ energy ของบางท่านของพิจิกในคลิปนี้ที่แบบว่าเป็นความรักบางอย่างที่แบบว่ามันยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่เป็นความรักที่เป็นคอมมิตเมนต์มากพอมันยังขาดบางอย่างอยู่นิดนึงเพราะไพ่นี้มันเป็นพลังงานที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกไพ่เลข5แต่ละ5มันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็น5ดาบ5เหรียญ5ถ้วย5ไม้เท้าภาษาไพ่หรือว่าความหมายหรือ meaning ไพ่อะเลข5ของทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น5อะไรก็ตามที่ใครเกิดมาเป็นพลังงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยเขาเรียกว่าเป็นพลังงานที่มันแบบมันไม่ค่อยส่งเท่าไหร่ในทางบวกๆทีนี้ไม่เป็นไรอะไรที่มันแบบว่าติดขัดอยู่ไม่ว่าจะเป็นพิจิกบางท่านที่ติดขัดในเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่คือพยายามแบบเขาเรียกว่าพยายามหาจุดของตัวเองที่ตัวเองเก่งหรือสกิลบางอย่างเพื่อให้ทำอะไรบางอย่างที่มากกว่า1อย่างก็ได้ในช่วงแบบนี้นะไม่ใช่แค่ในเรื่องของความรักด้วยนะพลังงานนี้มี energy 1ถ้วยเป็นโอกาสที่พิจิกบางคนอาจจะมีโอกาสที่ดีอะไรเข้ามาเกิดขึ้นได้ในช่วงคลิปแบบนี้ด้วยหรืออีกในนึงเป็นพิจิกบางคนที่มีความรักหรือความเสน่หาหรือความรู้สึกกับใครบางคนที่เริ่มต้นขึ้นในพลังงานนี้ได้ด้วยเพราะมันมีไพ่ลักษณะ getting to know ด้วยค่ะไพ่พวกนี้ยังเป็น energyของการขาดคอมมิตเมนต์บางอย่างมากๆอยู่มันยังเป็นพลังงานของบางท่านที่ยังมีการที่แบบว่ายังเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ยังเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นหรือบางคนยังติดขัดบางอย่างอยู่ในเรื่องของพลังงานความรักหรือพลังงานชีวิตโดยรวมตรงนี้ที่เป็นไพ่เซตนี้ทีนี้มาดูพลังงานของ energy ตรงนี้หน่อยเซตที่2ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานตรงนี้ขอดูซิว่าคนที่พิจิกเกี่ยวข้องพลังงานของคนรักหรือคนที่พิจิกนึกถึงเกี่ยวข้องเป็นใครอะไรยังไงและมีพลังงานอะไรถึงคุณบ้างนะคะมาดูกันสิโอเคพวกเขาเหล่านั้นที่พิจิกเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พลังงานเป็นอย่างไรบ้างคนที่พิจิกเกี่ยวข้องในคลิปนี้คนที่พิจิกเกี่ยวข้องในคลิปนี้นะคะคนที่พิจิกเกี่ยวข้องในคลิปนี้พลังงานเป็นอย่างไรบ้างคนที่พิจิกเกี่ยวข้องมีความเป็นอย่างไรบ้างในคลิปนี้ว้าวหูไพ่ขึ้นมาในกองเป็น5เหรียญอีกแล้วอ่ะโอเคค่ะไพ่เซตนี้ไม่ได้มีไพ่ใหญ่แต่ก็เป็นไพ่ที่แบบว่ามันมีทั้งคนที่แบบเจออะไรที่ดีกับเจออะไรที่ไม่ดีเนาะมันก็เป็นพลังงานสลับพลังงานแรนดอมที่มันผสมกันอยู่ตรงนี้หลายๆท่านเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่พิจิกจะแย่ไปหมดหรือเป็นพิจิกที่ดีไปหมดเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้พลังงานมันจะเป็นรวมพลังงานตรงนี้มี energy แบบนี้ค่ะ
ไพ่ตรงนี้มี energy ดาบ1ดาบคิงถือดาบแล้วก็มี7ดาบด้วยนะเอาดาบมาให้หมดเลยไพ่ตรงนี้จะเป็นพิจิกบางคนที่เขาเรียกว่าคุณเกี่ยวกับธาตุลมได้เป็นพิจิกในคลิปนี้ที่ดิวหรือเกี่ยวข้องกับคนธาตุลมเมถุนตุลกุมแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่มันจะมีอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักที่เป็นการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้นรวมถึงบางคนตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นความรักของบางคนที่ว่าอาจจะเป็นพิจิกบางคนที่มีพลังงานสถานที่มีความบล็อกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะบล็อกของใครในที่นี้มีทั้งมีนิ่งที่หมายถึงบล็อกในเรื่องของความรู้สึกบางอย่างหรือเป็นช่วงบางอย่างที่มีอะไรบางอย่างขวางกั้นในเรื่องของฟีลลิ่งหรือความรู้สึกหรือการเอ็กซ์เพรสฟีลลิ่งหรืออีกในนึงการบล็อกในที่นี้ยังรวมหมายถึงพลังงานของบางท่านที่บล็อกอาจจะหมายถึงบล็อกแบบโซเชียลได้ด้วยสำหรับบางคนนะทีนี้มันมีพลังงานสถานที่ว่ามันมี energy และลักษณะเนกาทีฟมีอิทธิพลมาจากไพ่7ดาบด้วยคือ7ดาบเป็นพวกอะไรบางอย่างที่แบบว่าอาจจะเป็นพิจิกบางคนที่แบบเจออะไรที่เขาเรียกว่าคนที่ทำอะไรที่แบบว่าทำให้คุณรู้สึกขาดความศรัทธาหรือความไว้ใจหรือความเชื่อมั่นบางอย่างในความรักคือจริงๆแล้วความรักไม่ได้ผิดความรักไม่ได้ไปแบบความรักเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่แบบมันสวยงามของมันในตัวเองอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ทำให้คนมีความรู้สึกลบๆกับความรักคือคนนะคะคือมนุษย์หรือคนเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นคือ7ดาบเป็นพลังงานบางอย่างที่เราเรียกว่ามี energy ลักษณะ negative หรืออะไรบางอย่างเกิดขึ้นในพลังงานลบๆของความรักที่มีการทำกันมาที่มีอะไรบางอย่างที่แบบว่าทำให้คนตรงเนี้ยมีพลังงานนี้ต่อมาในไพ่นี้7ดาบมันหมายถึงความไม่จริงใจความไม่จริงจังความแบบปิดบังแอบซ่อนเร้นความโกหกความอะไรแบบนี้ได้หมดเลยพลังงานตรงนี้มีก้าวไม้เท้ามันเป็นพลังงานของความรู้สึกของบางคนที่เป็นพิจิกที่ว่าเหมือนเจออะไรเจ็บๆมาในความรักจนเอื่อมจนเหนื่อยจนเหนื่อยจนท้อจนเบื่อด้วยสำหรับพิจิกบางคนนะแต่พลังงานนี้มี energy ของไพ่ที่มีพลังงานที่ดีของไพ่8ไม้เท้าก็คือ8ไม้เท้าเป็นพลังงานที่ว่าเป็นพิจิกที่มีการที่แบบเหมือนคล้ายๆกับคนที่พยายามที่จะสื่อสารคอนเนคกันคุยกันไปพัฒนากันไปหรือเป็นพลังงานที่มีแนวโน้มของความสัมพันธ์ที่มันจะรุดไปข้างหน้ามีแนวโน้มที่ก้าวไปข้างหน้าได้ดีขึ้นสำหรับบางท่านตรงนี้เพราะว่ามันเป็นไพ่ลักษณะนี้ getting to know นะคะมันเป็นไพ่ลักษณะแบบนี้แฝงอยู่ตรงนี้ทีนี้อะเซต12ราศีของเดือนนี้ก็เป็นเซตที่ว่าใครมาแถมไพ่ชุดนี้ให้เป็นไพ่ข้อความนะคะมาดูซิว่าข้อความตรงนี้ข้อความนะคะว่าพลังงานของตรงนี้ขอดูหน่อยสิพลังงานความรู้สึกของคนรักปัจจุบันโดยรวมตรงนี้ของชาวพิจิกคนรักปัจจุบันนี้มีข้อความอะไรถึงชาวพิจิกตรงนี้บ้างคะขอดูหน่อยมีนี่นะคะมี I'm asking for some time to get myself together first คือมันเป็นพลังงานของ energy ที่บางคู่อาจจะมีพลังงานสถานที่ว่าเหมือนแบบมีอะไรบางอย่างที่จะต้องโฟกัสกับในเรื่องของชีวิตของตัวเขาหรือชีวิตของกันและกันที่มีปัจจัยบางอย่างหรือมีแฟกเตอร์บางอย่างเข้ามาทำให้เหมือนแบบว่าอ่ะโอเคนะตอนนี้มีบางอย่างที่จะต้องถามตัวเองที่จะต้องเหมือนแบบว่าโฟกัสกับตัวเองหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับพลังงานของชีวิตของตัวเองไม่ใช่แค่ตัวเขาแต่หมายถึงตัวคุณด้วยสำหรับพิจิกบางท่านตรงนี้ทีนี้พลังงานตรงนี้นะคะมี energy ถึงคนรักเก่าตรงนี้คนรักเก่าของชาวพิจิกมีพลังงานข้อความอะไรถึงคุณบ้างคะชาวพิจิกในคลิปนี้ชาวพิจิกมีพลังงานข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างในคลิปนี้คะชาวพิจิกมีพลังงานข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างในคลิปนี้คนรักเก่าของชาวพิจิกคนรักเก่าของชาวพิจิกมีอะไรถึงพวกคุณบ้างในคลิปนี้It's hard for me too มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเหมือนกันหรือมันมีบางอย่างที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์บางอย่างหรือเรื่องของความรู้สึกที่ว่ามันเป็นบางอย่างที่รู้สึกว่าความยากตรงนี้ไม่ใช่แค่ในเรื่องของการกระทำอย่างเดียวแต่มันอยู่ในเรื่องของจิตใจด้วยที่บางทีอ่ะมันยากที่มันจะทำกับอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักให้ดีขึ้นหรืออีกอย่างนึงคือมันยากกับการที่ว่าจะผ่านพ้นกับอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะในเรื่องของความรักที่มันลบๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่แบบว่า
คุณทำกับใครหรือมีใครมาทำกับคุณจะมีบางคนตรงนี้ที่รู้สึกแบบนี้ที่รู้สึกว่าความรักมันยากหรือสถานการณ์เกี่ยวกับความรักมันดูยากจังเลยอะไรแบบเนี้ยพลังงานตรงนี้มาดูหน่อยอันนี้คือรักในอนาคตนะคะรักในอนาคตของชาพิจิกตรงนี้มีข้อความหมายถึงคุณตรงนี้ไข่ไม่ได้เจาะว่าจะเป็นอนาคตแบบไหนนะหมายถึงว่าคนที่โสดอยู่ตรงนี้หรือคนที่รอใครที่เป็นคนรักกลับมาหรือก็ตามแต่ที่เหมือนคล้ายๆกับคุณก็แบบก็กึ่งโสดอ่ะหรือโสดหรือแบบว่าไม่ได้แบบว่าพูดได้เต็มปากว่ามีใครอะไรแบบเนี้ยอ่ะโอเคมันมีพลังงานนี้ I dream of you ค่ะมีบางคนฝันถึงคุณมีใครบางคนที่คุณฝันถึงเขาแต่พลังงานตรงนี้มันมีคนที่แบบว่านึกถึงกันฝันถึงกันคนที่อยู่ในมโนจิตอยู่ในความรู้สึกเซนส์หรือความฝันอะไรแบบนี้ถึงกันอยู่ในไพ่นี้ด้วยหน่วยพลังงานนี้ด้วยสำหรับบางคู่ตรงนี้ค่ะพลังงานบวกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะชาวพิจิกหวังว่าทุกคนจะมาติดตามกันนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่าอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาพลังงานอื่นๆมาให้อีกแล้วก็รวมถึงคลิปแรนดอมแล้วก็คลิปพิเศษอื่นๆนะคะหลังจากจบ12ราศีเดี๋ยวขอไปอัดคลิปอื่นต่อนะคะเพราะว่าเวลาที่ใครอัดคลิปเนี่ยแล้วมาอัดตรงเนี้ยนั่นหมายถึงว่าเอเดนน่ะเงียบและเอเดนหลับนะคะเอาง่ายๆเลยว่าชีวิตตอนนี้คือแอบลูกมาอัดคลิปทุกวันนะคะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะก็จะพลังงานบวกมาให้เสมอนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบไปก่อนนะคะพี่จิ๊กรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขมากๆมีพลังงานบวกเยอะๆนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย